วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดยิ่งกว่าหม้อไฟแกนนำแดงซัดศิระแค่เจอพี่เต้ก็หนีจุกตูดแล้วแฉแรมโบ้ปมวิกผมพิพัฒน์ชัยไพบูลย์อดีตแกนนำนปช.ซัดแรมโบ้ศิระลดความหิวแสงเลิกหลับหูหลับตาเฉลี่ยจี้ทำม็อบพังป้ายสตช.โหดร้ายกว่าคาม็อบไหมแย้มแฉเสกสกลนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์อดีตแกนนำนปช.สมาชิกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่บุคคลในฝ่ายรัฐบาลนำโดยนายศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีออกมาโจมตีนายณัฐวุฒิไสเกื้อแกนนำนปช.ภายหลังร่วมกิจกรรมการชุมนุมคาม็อบของประชาชนจำนวนมากที่ออกมาขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาว่าตนยอมรับในการแสดงความคิดเห็นต่างของทุกคนแต่ในการแสดงความเห็นเหล่านั้นต้องไม่หลับหูหลับตาพูดเพราะหิวแสงเช่นในกรณีนายศิระอ้างว่าการกระทำของนายณัฐวุฒิในการร่วมชุมนุมและมีการยั่วยุตำรวจเพื่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายจะต้องลากคอเข้าคุกให้ได้อยากให้นายศิระใจเย็นตั้งสติอย่าหลับหูหลับตานายพิพัฒน์ชัยกล่าวว่าประเด็นแรกแกนนำการชุมนุมประกาศยุติการชุมนุมตั้งแต่เวลา 16:39 น.ต่างคนต่างแยกย้ายกลับการที่มีผู้ชุมนุมบางกลุ่มชุมนุมต่อซึ่งต่อมาเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับผู้ชุมนุมและใช้กำลังสลายการชุมนุมก็ปล่อยให้ทุกอย่างว่าไปตามเหตุและผลใครผิดถูกมันมีขั้นตอนการพิจารณาอยู่นายศิระเป็นประธานกมธ.ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายและการยุติธรรมไม่รู้เรื่องเหล่านี้เลยหรือเรื่องว่าม็อบป่าเถื่อนนั้นคิดว่ายังมีม็อบที่ป่าเถื่อนกว่านี้มากทั้งกระทืบรปภ.แล้วจับไปโยนน้ำทุบตีคนขับรถส่งของทุบกระทืบตำรวจย่ำยีตำรวจโดยการถีบพังป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติไล่ทุบไล่ฆ่าคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสิ่งเหล่านี้นายศิระคิดว่าป่าเถื่อนไหมและต้องการถามนายศิระตรงๆว่ารู้เห็นกับม็อบนั้นไหมหรือเป็นเรื่องที่ชอบเพราะเป็นที่มาที่ทำให้นายศิระเข้าสู่สภาอันทรงเกียรติได้ถ้าเช่นนั้นในนามประชาชนขอแสดงความคิดเห็นเพื่อปกป้องสภาอันทรงเกียรตินี้ได้ไหมว่าคนที่เคยโดนคดีอาญาช่อโกงสมควรมีเกียรติในสภานี้หรือไม่อดีตแกนนำนปช.กล่าวนายพิพัฒน์ชัยกล่าวว่าสำหรับนายณัฐวุฒินั้นเหตุที่ติดคุกก็เนื่องมาจากคดีการต่อสู้ทางการเมืองคดีลักษณะนี้เมื่อมีวาระก็สามารถทำเรื่องขออภัยโทษกันได้แต่คดีช่อโกงจะไม่มีการให้อภัยโทษอีกเรื่องหนึ่งคือการกล่าวหาเรื่องคดีเผาบ้านเผาเมืองซึ่งศาลมีคำวินิจฉัยแล้วว่าไม่ได้เกิดจากคนเสื้อแดงคดีก่อการร้ายศาลชั้นต้นก็ยกฟ้องแล้ววิบากกรรมของพวกเราเหลือน้อยแล้วเพราะได้รับผลกันไปบ้างแล้วแต่ระวังวิบากกรรมของพวกคุณที่กำลังตามมาซึ่งจะถึงเร็วๆนี้โดยเฉพาะบางคนที่มีคดีเรื่องคุณสมบัติการเป็นส.ส.อยู่ในศาลรัฐธรรมนูญที่ไปโดนคดีช่อโกงแล้วขาดจากสมาชิกภาพอาจได้มีโอกาสคลานเข้าคุกก่อนนายณัฐวุฒิก็ได้แต่ไม่ต้องห่วงเพราะผมในฐานะที่เคยติดคุกมาก่อนมีเพื่อนๆ นักโทษที่รู้จักกันยังอยู่ครบทุกแดนจะฝากดูแลให้เป็นกรณีพิเศษสุดท้ายสำหรับนายศิระที่ท้าว่าอยากเจอเต้นผมว่าเอาแค่พี่เต้คุณก็หนีหางจุกตุดแล้วรบกวนฝากพี่เต้ตอบแทนเต้นด้วยนะครับอดีตแกนนำนปช.กล่าวนายพิพัฒน์ชัยกล่าวว่าสำหรับแรมโบ้อีสานนายเสกสกลคงไม่มีอะไรมากเอาสั้นๆว่าสรุปคุณจะหยุดหรือเดินต่อถ้าเดินต่อมีเรื่องรถตู้สวนสัตว์เรื่องวิกปลอมตัวและอื่นๆซึ่งผมก็พร้อมได้เดินต่อเช่นกัน
นายพิพัฒน์ชัยกล่าวว่าสถานการณ์ขณะนี้ประชาชนกำลังเดือดร้อนเราไม่น่าเอาเวลามานั่งทะเลาะกันเรื่องนี้ในเรื่องนายกพวกคุณก็น่าจะรับสภาพและเปิดใจเป็นกลางได้แล้วว่ามันไม่รอดจริงๆแม้น้องๆจุฬาที่เป็นเพื่อนเรียนหนังสือกับลูกนายกยังลงชื่อร่วมกันเขียนจดหมายถึงเพื่อนเพื่อขอให้บอกพ่อให้ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่เป็นนายกมาเกิดเหตุอะไรบ้างพวกคุณลองไปอ่านแล้วเปิดใจเปิดตาให้เห็นประชาชนอย่าหลับหูหลับตาพูดเพื่อเฉลี่ยเพียงอย่างเดียวสุดท้ายอย่าท้าผมนะถ้าท้าผมไปที่ณัฐวุฒิเขาเฉยเพราะเขาคงขี้คร้านแยแสเพราะเห็นว่ามวยคนละชั้นกับพวกอยากดังแต่สำหรับผมคิดว่ากับคุณศิระคงห่างชั้นกันไม่มากแค่บอกล่วงหน้า1วันครับเพราะผมจะได้งดลงพื้นที่สัก1วันช่วงนี้ต้องช่วยชาวบ้านเรื่องหาเตียงแจกข้าวแจกน้ำมอบถุงยังชีพแอลกอฮอล์แมสให้ชาวบ้านที่ต้องแยกกันหมดตายกันเยอะติดเชื้อเพียบเพราะการบริหารแบบห่วยๆของรัฐบาลนี้และอีกอย่างผมจะได้ชวนเก่งการุณกับพี่เต้พระราม7ไปด้วยไปคนเดียวผมกลัวเพราะได้ข่าวว่าท่านดุมากทั้งนี้สำหรับเรื่องวิกปลอมตัวเมื่อวันที่14พฤษภาคม2553ในช่วงเวลาสลายการชุมนุมแยกราชประสงค์สำนักข่าวหลายสำนักในเวลานั้นรายงานตรงกันว่าในวันดังกล่าวช่วงเวลา 18:30 นมีเหตุการณ์ชุลมุนบริเวณเวทีมีการโยนระเบิดควันจากที่สูงตกลงมากลางที่ชุมนุมพร้อมกับเสียงคล้ายปืนในขณะที่นายจตุพรปราศัยบนเวทีจนทำให้แกนนำหลายคนต้องหลบไปอยู่ใต้เวทีรวมถึงนายจตุพรเนื่องจากว่าเกรงจะได้รับอันตรายหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มสงบลงแกนนำนปช.บางคนต่างหลบออกจากที่หลบภัยตามที่ต่างๆโดยนายอริสมันพงเรืองรองพร้อมด้วยกาส่วนตัวจำนวนหนึ่งได้เดินทางกลับมาหลังเวทีทั้งนี้ยังมีรายงานอีกว่านายสุพรอัฏฐาวงศ์ชื่อในขณะนั้นได้นำวิกผมมาใส่และสวมหมวกทับเพื่ออำพรางตัวก่อนหนีออกจากบริเวณเวทีการชุมนุมในวันเดียวกันอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ